Sound resumed. เอาละคุณเต๋มาแล้วครับครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะผมไปดู The Forest มาครับวันที่24นะครับคุณเต๋ครับผมเรามีนัดกันนะวันที่24นี้ฮะอีก8วันนะวันเดวืัอนนเพศุกกร์มันนะครับผมแต่นัดโนตุเรียสใกล้จะถึงวันนะเราตอนนี้มาทางฝั่งทุกงานนะพี่กอล์ฟ The Forest ครับ2ภาคนี้นะจังหวะนี้ The Forest ทำยังไงเครื่องบินตกไปแล้วครับแม่ตัวเล่นเนี่ยจะเป็นจ้างการโอ้โหไม่น่าเลยฮะดูว่าจะแบ่งแต้มอีกครั้งหรือเปล่าหรือแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ผมยังไม่ไปถึงไหนเลยครับคุณเต๋ผมขอให้โชคดีนะครับคืนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ของคุณด้วยนะครับผมไม่ตั้งดีเลย์ครับไม่ต้องตั้งดีเลย์ครับดีเลย์ไม่ต้องตั้งแล้วครับแหมครับนี่ฮะแสงของทางเรดไลน์ครับเรดไลน์นะอาทิตย์แรกเนี่ยแกชนะทางด้านของจูบุมา 2-0 นะครับผมอาทิตย์ที่2เนี่ยทางด้านของเรดไลน์ที่เห็นเลยก็เพราะว่ามีคนดูที่ไม่ได้ตั้งด้วยผมก็เลยไปถามว่ามันต้องตั้งไหมอะไรประมาณนี้ถือว่าสีดีกว่าเพราะว่าเคยชนะมาแล้วทางด้านของโนเตสยังไม่เคยชนะแต่พักเจเคโดนตัด16แต้มแล้วดูประมาณ16คนเรียบร้อยเป็นในสนามที่เจเคมีศูนย์แล้วติดลบเลยใช่ไหมเพราะมีบางคนไม่ได้ตั้งด้วยใช่ป่ะคนรีแคปอ่ะเพื่อมีสตรีมเมอร์หน้าใหม่หรือว่าสตรีมเมอร์คนไหนที่เพิ่งเข้ามารีแคปตอนนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpageตีไอ้นี่ยังเลือกอาวุธยัง YouTube แล้วก็ทวิตนะครับมาเลือกอาวุธละ29จะคอมมูนเท่าไหร่30ไม่ใช่แล้วครับน้องบอสนะฮะ28ทำแบบก่อนทั้ง NTR ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวรอเริ่มเกมก่อนนะ NTR ก็น่าจะแบนเป็นไม้แล้วก็เป็นการแบนนะแล้วสองฝั่งนะเลือกที่จะแบนไม้3ปังฉลาม1อย่างแน่นอนทางเรดไลน์เองแล้วก็ทางฝั่งของ NTR เองนะมาเชียร์ทั้ง2ทีมอะเชียร์ NTR เป็นหัวใจสีดำอะเชียร์เรดไลน์หัวใจสีแดงอะกดมาได้เลยฮะแล้วกดไลค์กดแชร์ไปครับผมแหมตอนนี้เลยครับดูว่าจะไปจบที่ไหนครับหมายต้องเลือกทั้ง2ฝั่งนะฮะต้องการ3แต้มทั้งคู่ครับเพราะทางฝั่งเรดไลน์เองก็เสมอ JK มาในสัปดาห์ที่แล้วและ NTR เองก็ยังเสมอยังหาจะชนะไม่ได้เหมือนกันไปเสมอทาง C6 ที่แมป Police Department มาในสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าคือเดคลอยจะอยู่หรือคลอยจะไปหรือว่าใครจะเสมอกันแบ่งแต้มกันไปนะผมเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้สำหรับเลดไลน์ไม่รู้ไงนะยาเป็นไม้3ปักฉลาม1แล้วทั้งคู่ครับแต่หนาวมากเลยวันนี้หนาววะกรุงเทพหนาววะครับน้องบอสฮะการแบนเหมือนห้องกูคนร้อนเลยพยายามเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดแอร์ปิดแอร์อยู่เนี่ยหนาวอยู่เหมือนกันจะลงดีเทลเก็บรายละเอียดนิดเดียวนะครับเรามารอดูนะ NTR ครับอย่างที่ว่าเลยครับได้ทางด้านของรุกกี้นะเข้ามาเอาละต้องลองฟังตอนนี้กี่นาทีดิ NTR ครับดูว่าวันนี้เนี่ยกี่นาที27 26 25 24 23 22 2120เสมอ9โอเค8แล้ว NDR ครับครับแล้วไม้เดียว1เดียวของเขาเอาละตอนนี้ฉาบกล้วย15วิต่อจากนี้นี่คือเวลาชี้ชะตาระหว่าง NDR กับ Red Fly เชียร์ใครหัวใจ4นั้นมาเลยครับผมเฮลโหลครับผมอ่ะจังหวะนี้ทำไงครับคุณแชร์คี้ป้าจะพึ่งครับชุดสีดำแหมยังนะฮะยังก็ไม่ดูอยู่นะครับผมยังครับผมกำลังเซตคอมอยู่เกมเริ่มแล้วครับไอ้รอบลูกแรกจะเนี่ยเบอร์เกอร์ฮะใครครับเบอร์เกอร์กับอินดี้โยก้าฮะเซตเทียร์ดรอปให้ไวครับเขาเรียกโยคะกันกูเรียกโยก้าครับโจนัสลีกูเรียกโจแนนซี่นะผมแม่ชื่อมันเท่อะใครจะอดใจไหวอ่ะในตรงนี้โอ้โหภาพเป็นเกมแข่งรถเบอร์เกอร์ฮะเจอแต่ผักครับผมเอาละตอนนี้แล้วเบอร์เกอร์ดูเหมือนว่าจะมาถึงก่อนจะโดนชนเกือบลงน้ำแต่รถลงน้ำไปแล้วแล้วชาวกล้วยมาถึงก่อนหรือเปล่าและจังหวะนี้ลีโอขอไปเก็บแอร์ดรอปแต่ทางฝั่งเอายังไงดีมองชื่อไม่ชัดเลยแล้วอินดี้โยก้าเก็บใบไม้ไปเลยครับแม่แล้วตอนนี้แล้วสไปค์ได้แอร์ดรอปไปด้วยฮะทางฝั่งของเอ็นทีอ่ะและสีล่าไปเก็บลีโอไปฮะตอนนี้เบอร์ดาวครับตรงนี้ฮะผมไล่ตัวเนียเนปานที่ไฟใหญ่ไฟตึงไฟมโนไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออไฟใหญ่ไฟตึงกันแล้วแล้วดิและอินดี้โยก้าเขาไปเก็บไฟที่จับไว้อยู่แล้วทางศิลาบอกเฮ้ยอะไรอ่ะจะเป็นตอแย่แล้วนะด่าจะไปเล่นในวงเออแม่เอาละจังหวะนี้ไล่ชนกันไปอ่ะต้มต้มบ่มมองต้มต้มบ่มมองแล้วนกขุนทองร้องกู้ไหมต้นขุนทองร้องกู้ไหมแม่ไม่ร้องนะต้นทองยังไม่ร้องครับคุณแจ็คกี้ยังเงียบอยู่ครับสำหรับคุณแจ็คกี้ยังไม่พร้อมครับแม่เอริยาจะดีกว่าเล็กน้อยครับอันนี้มีฮะเบอร์เกอร์กับดีว่าไม่เก็บกล่องไอเทมมันเพิ่มขึ้นบ้างหน่อยครับนี่ครับอาจูชุดสีขาวนะทั้งเอ็นทีอาร์มาอาจูชุดสีดำแดงนั่นเองกูอีจูครับ
อาจื้อโดยบาอาตู้ครับตรงนี้เอ็นทีอาร์แล้วมาดูครับเหมือนอาตู้เต้าหู้หมูสับนะฮะชื่อของเขาครับผมนี่คืออาตู้เต้าหู้หมูสับนะฮะเอาแล้วจังหวะนี้มาแล้วทางฝั่งเอ็นทีอาร์วิ่งโฉบกันมาที่ตรงเลตไลไปที่ตรงเอไลสับเป็นหมูเลยตอนนี้อาตู้บอกหิวแล้วไม่ไหวแล้วโคเก็บโจดันซี่ลงไปอาตู้บอกขอสับหัวเด้อจะสมองไปทับหล่นแม่หล่นสมองกันเลยครับโอ้จังหวะนี้นะอาตู้โดนยิงสกัดลงไปและจังหวะนี้ชีสเก็บไลลงไปเช่นเดียวกันและจิโร่จะทำยังไงดีไม้เอ็นทีอาร์มันจะเฉิดกันจังหวะนี้แหละและทำไมเมียเฉินดูไว้อยู่ในนั้นด้วยวะน้าและคอมบ้าเก็บบีทูไปและเฉินเฮิร์ดโลกไปอยู่ในนั้นได้ยังไงและตุ้มหุ่นหุ่นจังหวะเดียวชิโร่เก็บสิงหาลงไปเอ็นทีอาร์เก็บจัมโบ้เอาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ใครก็ใครไม้ใครก็ได้ศึกวันทรงชัยเป็นทีมเบโลกและตู้เก็บดีโอไปเหมือนกันและกาลาเก็บวิชเชอร์เอาไงจังหวะนี้มันนวลเนียนปัดบึ้มบัมซัมโบ้โอริโอ5บาทนะจังหวะนี้และเอ็นทีอาร์เหมือนจะได้ทองเอเลยไหมและได้ด้วยครับปัญหาอาตู้เก็บบูอิงไปและอินดี้โอก้าเก็บเฉาคุ้ยไปเช่นเดียวกันโอ้นะคุณแจ็คกี้ก็ยังเงียบอยู่ฮะยังไม่พร้อมครับผมแม่ติดไม้ยาวเลยฮะกูอีกแล้วสินะจังหวะนี้ครับผมเบอร์เกอร์ฮะยังไปต่อฮะโอ้โหมารอที่แอร์ดรอปแล้วครับรู้นี่ฮะเวลามันตามนัดเลยสำหรับเบอร์เกอร์บอกครั้งที่แล้วกูอ่อยให้นะ NTR ครั้งนี้มึงโดนแน่นะกูว่าเรดไลน์ตัวจริงตัวตึงแล้วตอนนี้เรดไลน์มาบุกแล้วอินดี้โยก้ามันมาคนเดียวแล้วมันเจอหลุมทั้งกาลาทั้งวินทั้งชีตมันนัวเนียนเอาเลิฟเมทพิบัติแผลไม่ไหวอ่ะกาลาอินดี้โยก้าไปสลากเก็บเบอร์เกอร์ไปอ่ะและดูเหมือนว่าทางฝั่งเรดไลน์จะไม่ได้แอร์ดอกด้วยนะตะกี้เพราะทางฝั่ง NTR ก็ไปเอาเหมือนกันนะแต่ผมดูไม่ชัดนะผมขออภัยแล้วถ้าเขาได้ไปแล้วครับผมแม่เอาละจังหวะนี้ฮะครับผมตรงนี้ฮะทางฝั่ง NTR เองก็คุมธงเลดไลน์เป็นธงบ้านตัวเองเลยฮะเหมือนอยู่บ้านสร้างบ้านตรงนี้เลยตู้บอกตู้เต้าหู้หมูสับบอกว่าสร้างบ้านตรงนี้เลยเพื่อนแม่โคกะโคกไล่สับสิงหาตายไปแล้วครับผมแม่สไปอะสไปซ่า55บวกครับผมแม่ตู้ฮะตู้เก็บไลน์กับลาเก็บจัมโบ้ไปเหมือนกันและสไปเก็บธงจนได้ฮะแม่นำมาเป็น10ต่อ0นะทางเอาแล้วความบันไลเกิดที่เลดไลน์แล้วเลดไลน์จะตายกันอยู่แล้วตอนนี้เลดไลน์จะตายไหมฮะใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะว่าไฟสู้ทางฝั่ง NTR ไม่ใช่ NRT ได้เลยฮะแม่แล้วโคเก็บโจเนนซี่ฮะแล้วเฉาไว้เก็บวิชเชอร์ล้มลงไปเลยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้โคครับโคกมกบ่อยครับผมฮะมันชื่อแปลกๆครับแม่รอจังหวะจะหมุนอยู่ตามไล่โคกบ่อยโชคบ่อยครับแม่คอปบ้าอาร์ดี้ฮะเอาบ้าเก็บอาร์ดี้ไปครับผมแล้วเบอร์เกอร์มาแอบเก็บมาเลดไลน์มาแอบเก็บแล้วยิงได้ด้วยฮะจังหวะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทางฝั่งเลดไลน์ฮะยังอยู่ในเกมถ้าเก็บถ้าเก็บธงให้ธงนึงก็จะแต้มเสมอแต่ถ้าทางฝั่งอีกกี่นาทีอ่ะกี่นาทีอ่ะ5ที9 8 7 6 5ครับผมและ NTR เองอ่ะก็คุมธงทางฝั่งเลดไลน์ไว้ฮะถ้า NTR เก็บธงนี้ก็แทบจะชนะ GGWP OMG โอ้ my god โซฮอดโซฮอดเลยฮะแม่โซฮอดแบบต๊อกสดๆจะเสียบสดๆแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะทำไมที่อาร์นำมาเป็น15ต่อ4ธง A ทางฝั่งเลดไลน์นั้นหายไปแล้วเหลือธง B ฮะเลดไลน์จะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าฮะแล้วกาลาเก็บดีโออาตู้เก็บอินดี้โยก้าจัมโบ้เก็บชีจัมโบ้เก็บพ็อปปะและไหนเก็บอาตู้ซีลาเก็บวิชเชอร์แล้วขอเก็บไหนไปเลยอะมาจัมโบ้เก็บซีลาฮะแต่ก็ยังไม่อะไรก็บอกไม่ได้ครับต้องบอกว่าแต่หวยบอกไปแล้วจ้าใครอยู่ก็อยู่ราชาโปรแม่มาที่ธงเบียอะตู้อ้าวไม่ใช่ฮะอันนี้บอยครับส่วนธงพื้นที่ของตัวเองไว้ครับบอยลอยเสมอครับผมแม่อะไรฮะลอยไม่รู้ฮะกะลาไปเก็บจัมโบ้ฮะจัมโบ้แล้วนี่วิชิโร่ฮะชิโร่ไปตีเต็มหัวโบอิงโบอิงบอกเย้ยไม่น่าเลยหัวกูปวดเลยเนี่ยแม่กูไม่น่าหัวไปวัดกับไม้แม่งเลยลืมฮะลืมใส่หมวกฮะแป้งหัวสดๆนะไปรับอ่ะหัวแตกทางฝั่งของเลดไลน์ก็พยายามที่จะเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันท่วงทีแล้วอ่ะตอนนี้ชิโร่แล้วโดนอนิเมะสวยๆไปเลยอ่ะดีโออ่ะจริงๆนะแล้วเลดไลน์มันเก็บไม่ได้แล้วดูว่าวินนะเก็บสิงหาแบบคุ้มมากนะทั้งหมุนทั้งแทงนะ
หมุนจงเวียนหัวเธอบอกมีผัวแล้วก็ยังไม่เข้าใจครับแม่และกะลาเก็บจัมโบ้ไปแล้วโอเก็บโค้งไปเหมือนกันนะจังหวะนี้อ่ะตัวนวลเนี่ยแล้วทุกคนปาดสวยๆอ่ะจากเฉาก้วยไปเลยอ่ะวิเชอร์แม่เฉาก้วยต้องสดหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นเฉาก้วยชากลางลาวครับผมแม่ไดรีโอเก็บของบ้าฮะอันนี้ชี้ครับปีนไป3ทีครับแม่ปีทูเก็บใบไม้ฮะครับตอนนี้บอกเลยว่าเรดไลน์ยังมีแอบแวะไปตีกันข้างนอกด้วยฮะและอินดี้โยก้ามาแล้วแทงชีทปีทไป3ทีอินดี้โยก้าบอกเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยกูสักทีเถอะกูจะตายห่าอยู่แล้วมึงใช่กูคนเดียวกูไม่ซุปเปอร์แมนนะเฮ้ยโอ้แล้วโจแดนซี่ไปเก็บชีทแล้วจังหวะนี้โจแดนซี่มาช่วยแต่ตอนนี้เพื่อนมาช่วยเยอะฮะจังมีเวลาอยู่ฮะเพื่อแต้มฮะเอาแต้มเพื่อไม่ขาดนะแต่มันแพ้ไปแล้วแหละแต่แต้มไม่ขาดวันนี้ NTR ไม่แพ้วันนี้เดี๋ยวไม่แพ้แล้วอนิเมะปืนไม่ได้สวยแต่อินดี้โยก้าและกับลาเก็บอินดี้โยก้าเช่นเดียวกันนะแล้วศิลาไปเก็บดิโอชิโร่ไปเก็บโจแนนซี่ครับผมแม่ NTR แทบไม่ดีกว่าครับเทรดมาได้ถึง3คนครับและสิงหาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการเก็บโทมอนฝั่ง NTR แม้เขาจะพลาดไปประมาณ 37,455 ครั้งแล้วแต่ครั้งที่56เขาก็ยังได้อยู่อะและเขาก็เสียสละตัวเองตายโหงไปเลยแม่จับกล้วยเก็บสิงหาด้านไหนเก็บใบไม้ครับผมสุดยอดจริงๆฮะวันนี้ NTR บอกเลยมาได้ผิดแบบผิดลูกจาก2สัปดาห์ก่อนอย่างมากครับเพราะว่าเล่นกันดีเหลือเกินวันนี้ฮะการเล่นการไฟการเข้าทำการยึดธงเขาเรียกได้ว่าไม่มีที่ติเลยก็ว่าได้ฮะการไฟนี่ไม่ต้องบอกถึงนะวันนี้ฉลามอนิเมะกันไป 80,000 กว่าตัวแล้วฮะตอนนี้จะทะยานถึงแสนตัวแล้วฮะโอ้โหดูความเดือดนะ NTR ต้องการ3แต้มอย่างมากอะ NTR บอกว่ากูเสมอมาหลายเถื่อแล้วนะเฮ้ยมึงให้กูหน่อยเฮ้อเออแม่มาแล้วไนท์เก็บใบไม้ไปก่อนแล้วด้วยครับมีครูวนใหม่มาจังหวะนี้ NTR แค่รวมกูจะเรียกโจแดนซี่อ่ะเออกูจะไม่ให้กูเรียกโจแดนซี่ทำไมล่ะเรียกไปสิมันติดไปแล้วอ่ะไปก่อนแล้วเลยครับต้องครับต้องบอกว่าตอนนี้ NTRNTR ก็แทบที่จะกางเต็นท์นอนนะฮะการเต็นท์นอนค้างคืนที่ธงตัวเองเลยอะแม่3วัน2คืนนะเดดไลน์เหมือนจะเก็บธงบีและสิงหาก็ยังเขาก็ยังที่จะสู้สุดใจนะครับผมถึงแม้กางเกงในจะบาดตูดเขาก็ยังสู้ครับผมโอ้โหเก็บธงอย่างไม่ย่อท้อถ้าได้ไปอีกอะทำให้แต้มมันห่างมันแค่7แต้มเท่านั้นนะเทางไม่ได้อย่างวันนี้เอาแล้วชิโร่เก็บ B2 และชิโร่เก็บลีโอและดูไฟมาเชของทางฝั่ง NTR เนี่ยครับมันแมชเชตู้อ่ะดิฮะมาเชตู้อ่ะลีก่อนเลยครับเออไฟมาก่อนฝั่งนี้ธงเอ็มไปเก็บอินดี้โยก้าไปแล้วแล้วคอมบ้าเก็บบอยฮะเก็บบอยฮะเก็บบอยสายดาวไปครับจบกล้วยฮะสิงหาเก็บอาตูเก็บจัมโบ้โคเก็บเบอร์เกอร์ให้มันจบที่รุ่นเล้าเหอะตอนนี้ทางฝั่ง NTR ก็จะมาบุกแต่ก็ได้ด้วยฮะไม่ได้ครับแม่ตายฮะได้แล้วก็ตายไปด้วยทางฝั่งสปายฮะยอมตายให้ดินกบหน้าดีก็อยู่อย่างเสียศักดิ์ศรีครับผมแต่ได้แต่แต่ครับผมครับผมมาแล้วครับแม่มาตอนหนึ่งวิสุทธิ์ศูนย์มันดีนะคุณแจ็คกี้ MVP เป็นใครฮะรีวิว MVP ในเกมนี้หน่อยครับถ่ายไปอีกแล้วครับแม่ว่า MVP เป็นจังฝั่งชิโร่ครับคีเบก้าตายไป1แล้วกาลาครับคีเบก้าตายไป2แล้วศิลาครับคีเบ7ตายไป2แล้วโอ้โหไอ้สัตว์แม่จะมาพูดทำเหี้ยอะไรไม่รู้สัตว์พูดแล้วก็หายมาเดือดมาเข้มมากต้องครับแล้วมาดูทางแล้วเรามาดูกันบ้างนะว่าแชทตอนนี้เป็นอย่างไงฮะจัมโบ้ครับก็คือกวยไรกวยไรกวยไรอันนี้ NTR ที่ทำอักคีเสียตลอดร้องไห้ป่ะครับอ่ะจัมโบ้แม่เมื่อกี้ยังครับกวยไรถ้ารำคาญแชทเลื่อนให้กดบล็อกครับจะได้ไม่เห็นแชทมันกวยไร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 ต้องการอะไรครับนี่แม่เป็นหนึ่งต่อศูนย์ก็แบบนี้ฮะยังไงกวยไรยังไงกวยไรเนี่ยฮะอาถรรพ์เสมือนของแกได้ไหมเพราะว่าปกติแกก็ขึ้นนำตลอดเลยฮะวินเทอร์เฟลเสี่ยวทุกตัวจริงครับต้องบอกว่าในสถิตินี่คือแกนำก่อนรอบนะแม่อันนี้เหมือนว่าจะไปแค้นมานะผมเอ็นทีอาร์มาดูเกมนี้ครับว่าไต่เลื่อนเกื้อนเต็มหลังนะครับผมครับผมแม่ผมสังเกตเป็นดำแดงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะน้องบอสว่าไงแต่ว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อมาจากโคปาหรือว่ามาเยือนเขาได้คาบาน่าสู่ลาลิซ่าอาบอบนวดเป็นสีขาวครับวันนี้ NDR
กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งประเด็นข้อสงสัยทำไมอาบอบนวดถึงถูกกฎหมายทั้งที่มีการค้าประเวณีจึงกลับมาเป็นคำถามทำไมค้าประเวณีผิดและอาบอบนวดถึงถูกครับผมมันเขี่ยวกูว่าตั้งใจอ่านกูนึกว่าพวกแบบพาโบเอโคบาไอสัตว์แม่ไทยแพ้กูเอาหมดนะชอบจริงๆนะกองแช่งเนี้ยไม่รู้ว่าเชียร์อะไรไม่รู้อะไรยังไงแต่ถ้าใครแพ้กูใส่ทุกตัวผมชอบจริงๆนะคนประเภทนี้นะผมก็เป็นนะผมก็เป็นอวยคนแพ้เอ้ยอวยคนชนะคนแพ้ใส่ยับครับผมบายอายถ้า JK แพ้ไม่ต้องห่วงผมช่วยใส่ด้วยอะอันนี้ได้ดีใจดูอยู่วิธีทางแล้วเนอะ You say I'm begging I'm begging I'm not glow so more I'm not glow I'm not glow I'm not glow I'm not fire to the lane I'm not glow I'm not glow โอ้สำคัยละคัมมี่ละโซโลละโซโลละโซโลเวลาโยเนมไอ้ใหญ่โยเนมเอ๊ตังเต้า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 ครับวันใดที่มืดมนลองดูมะละกอสิแล้วจะเห็นหุ่งฮะเฮียอะไรวะเห็นหุ่งเฮียอะไรวะแทงสูตร JK ครับไอ้จิ้งเหลนเขียวอ้าโอเคกูเซฟลงมาละมึงด่ากูใช่ไหมไอ้เด็กเฮียได้ถ้ากูรู้นะว่ามึงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวไหนกูเล่นมึงแน่อยากอมองค์กระชาที่แถวใครอยากโอโอกระชาดวะไอ้สัตว์เอ้ยมึงเป็นเศรษฐีอย่างดีได้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ช่องแชทหลักไอ้สัตว์อ๋ออ๋อวันที่มืดมนให้มองมลกอจะเห็นหุ่งหุ่งในภาษาอีสานแปลว่าเยอะเนมโอเคกูก็ไม่เข้าใจไอ้สัตว์เหี้ยอูด NTR เทรนมาดีจัดรอบนี้ NTR ชนะแน่อูดไม่มาไม่เคยไปเทรนอะไรเขาเลยนะผมไม่เคยเห็นคุณอูดไปเทรนอะไรเขานะเขามีแต่ทำทรงปั่นจักรยานวันๆอะ คุณนาตีครับฉันขอประตูหลังคุณหน่อย ประตูมันก็อยู่ดีๆเยี่ยมมาขอเยี่ยไรอาตี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 หน้าตาหล่อเหมือนเกาหลีครับผมขอบคุณครับมันมีคนอื่นได้ไหมอ่ะมึงเอาคนอื่นก็ได้แจ็คกี้หรือลุงแม็กก็ได้มึงไปเอาคนอื่นเถอะไม่ต้องทีมกับกูเหี้ยก็มึงไปตอบยังไงเหี้ยโอเคได้ไม่ตอบละรักลุงตู่ครับผมพี่แจ็คตอบสดๆเด้อจ้าครับผมครับผมครับรักครับผมกูอายผ่ายเฮียแม่งแบบเต็มแชทหมดกูอะไรก็ไม่รู้ไอ้เฮียมีแต่ชื่อกูเนี่ยเออแต่เอาแต่หมายถึงตีอื่นก็ได้ไอ้นี่มีตีเดียวตีอื่นครับเฮียกูอายนะฮะน้องตีถ้าอยากสตรีมต่อส่งบัตรทูให้พี่มา500เพื่อเป็นการจดทะเบียนการสตรีมไอ้เยี่ยมก่อนมันก็เคยมีนะเว้ยไอ้ที่แบบต้องส่ง
ถ้าอยากเมื่อก่อนพี่โดนหลอกอันนี้ครับถ้าอยากเปลี่ยนรหัสบัตรถ้าอยากเปลี่ยนรหัส PB อ่ะต้องเสีย50ทูค่าเปลี่ยนแต่กูไปส่งให้กับทีมงานอ่ะเมื่อก่อนเป็นทีมงานจริงนะเว้ยแต่มันนานมาแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาเคลมว่าตัวเองเป็นทีมงาน PB อ่ะต้องเสีย50ทูกูก็ไปขูดแล้วก็ส่งเลขให้เขาแล้วก็ถามว่าเข้ามั้ยเข้าแล้วเขาก็สอนกูเปลี่ยนรหัสผ่านกูเห็นมันไม่ต้องกรอกไม่ต้องเสียเหี้ยอะไรเลยนะเขาบอกเป็นค่าธรรมเนียมสรุปกูโดนหลอกนี่หว่าเออไอ้เหี้ยเรื่องนี้แม่งนานแล้วนะไอ้สัตว์เหี้ยจริงๆอะไรวะหลอกกูได้อ่ะอ่ะครับพี่น้องแค่โดนหลอกงูไอ้เออมันจะมาในกล่องจดหมายครับโดนหลอกไอ้สัตว์FC คุณแจ็คกี้ครับชอบตอนที่อ่านข่าวกีฬาตอนเช้าอ่ะครับนั่นแจ็คกี้อะไรวะไอ้สัตว์แจ็คกี้เหี้ยอะไรวะชื่ออะไรวะคาราคุณเต๋ครับผมตอนนี้เราอยู่เรื่องกับการแบนนะในแมตช์ในราวที่2ครับแมตช์เซนติชอระหว่าง NTR กับเรดไลน์ครับจะทางเรดไลน์ครับต้องมารอลุ้นกันว่า2ทีมนี้ทางฝั่งเรดไลน์จะแก้เกมในเกมในราวที่2ได้หรือไม่ฮะในแมตช์นี้ต้องขอกำลังใจจากทางผู้ชมทางบ้านทางห้องส่งด้วยนะเชียร์เรดไลน์ครับพี่หัวใจสีแดงฮะเชียร์ NTR พี่หัวใจสีดำมาเลยครับผมหมด3เกมครับเต็มที่ครับผมอันนี้ผมระบาดเกี่ยวกันเลยเกินเพราะว่าอย่างมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะสองนัดเลยไอ้ทั้งไม่ว่าจะแบ่งแต้มไหมคุณเต๋นำไปก่อนแล้ว1ศูนย์เหมือนว่าน่าจะไม่แบ่งครับเพราะดูจากการเล่นของทางฝั่ง NTR ที่มาขึ้นปัดๆเลยนะเทียบกับเรดไลน์วันนี้ที่ฟอร์มดูแผ่วๆไปยากที่จะคัมแบ็คได้ฮะแต่อะไรจะเกิดขึ้นได้ฮะถ้ามีอะไรบาบิก้าคุณเต๋ถูกต้องครับผมแม่รถพิกด้วยฮะถ้ามีพิกอยู่ในซองอ่ะฉีกใส่ซะหน่อยนะผมบอกแม่ใช่ครับเผ็ดช่ำผมปีต่างจากนี้ต้องบอกนะครับผมเบสแบนจังหวะนี้เขาเรียกเบสแบนใช่ฮะจังหวะนี้ฮะ20นาทีสุดท้ายฮะท่านจับตาดูฮะเอียงหูฟังไว้ให้ดีฮะว่าระหว่าง NTR กับ Red Line ใครจะอยู่แล้วใครจะไปเป็นทาง Red Line ฝั่งขวาครับคุณแจ็คกี้ซ้ายครับผมเป็นสีดำครับแป๊บนึงครับผมยังไม่เสร็จนะฮะทีมเยือนเนาะสีขาวต้องเซตใหม่หมดเลยครับตอนนี้เจ้าบ้านวันนี้เป็นทาง NTR ครับสีดำแดงครับกูอีกแล้วโดโตเรียสอีกคนเดียวอีกแล้วใครจะได้แอร์ดรอปลูกแรกไหมครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นทาง NTR จะร้องครับจะร้องจะร้องแล้วรอบนี้เลนไลน์จะทำได้ดีกว่าไหมที่ได้ลูกแรกคืนมาครับนะครับเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์คนนี้มือแกะท่านของเลนไลน์เลยครับขับไปก่อนแล้วครับแล้วคนนี้เขามีสเต็ปในการเก็บไอเทมเยอะกว่านะแม่แล้วตอนนี้เบอร์เกอร์ทางฝั่งเลนไลน์เองมุ่งตรงไปที่แอร์ดรอปแล้วดูทางฝั่ง NTRก็มาเช่นเดียวกันแล้วมันบึ้มบัมซัมโบซัมโกโอโรโอโจครับผมและเบอร์เกอร์มาแล้วแต่สไปซ์มันก็ยังเก็บอยู่และทางซิล่าครับจะมาเก็บจะมาแทงเบอร์เกอร์จะดีเมได้ไหมและเป็นนักหลักสไปซ์ได้ไปแล้วเบอร์เกอร์โดนปาดคอเลือดพุ่งกระฉูดเลยอะแม่แต่จังหวะนี้แล้วไฟใหญ่แล้วทาง NTR ดูเหมือนว่าจะโดนทางฝั่งเลดไลน์บุกต้องบุกเร็วและเลดไลน์ไหนเก็บชีตไปแล้วเลดไลน์เก็บธงแล้วจังหวะนี้แล้วปืนยิงด้วยและเลดไลน์มาเล่นเกมในสายเอ็นดีอาร์เอาเลยครับนึกว่าจะเป็นแบบที่ง่วงนอนแต่ไหนได้ทำให้ตาตั้งให้เลยเพราะว่าเลดไลน์ธรรมดีเอ็นดีอาร์ธรรมดาครับผมจังหวะนี้และเลดไลน์ทำประกอบมากต่อฝูงด้วยจังหวะนี้แผนบุกไวครับไม่ธรรมดาจริงฮะแล้วโจเนสซี่เก็บทางฝั่งคอมบ้าปาเลจับโบเก็บชาวกล้วยบีทูเก็บอาตู้ไปฮะเอ็นดีอาร์ตายไปเยอะแล้วอาชิโร่เก็บวัชเชอร์และเอ็นดีโยคาเก็บโคโจแดนซี่เก็บมาวินไปและเอ็นดีอาร์หมดเลยอะมาบีโอเก็บกะลาเจอร์ซี่เก็บซิลาสิงหาก็ไปเก็บโจแดนซี่ตีกันเองตายเอ้าโหเหลือแค่สไปคนเดียวมีแต่หมัดนะมีแต่หมัดนะมีแต่หมัดจะไปซัดอะไรกับคนในใจเธอได้แม่ไปเวเซ้าแล้วแต่เขาได้ด้วย NTR ก็ได้ด้วยครับแม่ไม่ยอมแพ้ทั้งสองฝ่ายแล้วเขาเรียกว่าและอาเฉินมาแล้วอาเฉินตีจังหวะนี้โอ้และโอ้โหจังหวะนี้ตีเต็มหัวไป 2-3 ทียังไม่ตายครับไม่เป็นไรครับไปบอกแม่ทำไมบอกเอ้ยไอ้เหี้ยนี่กลัวเวลามาแข่งก็ถือว่าบุญนะปกติเขาจะไอ้นี่นะพี่ไม่มีหลุยส์วิกตองหรอกครับมีแต่นี่กอนโตคนละสไปค์ครับแม่
เอาเวลาไปร้องเพลงแต่งเพลงอะยังเสียเวลาเวลามาเล่นเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหแต่ตัวจะเป็นทางเลสไลน์ที่เราฝั่งเลสไลน์ยังเก็บธงอย่างต่อเนื่องอะยังเก็บธงอย่างต่อเนื่องแล้วดูเหมือนว่าจะได้ด้วยอะสิงหาเอาละฮะทิ้งครับต้องบอกทิ้งเพื่อนครับตรงนี้ฮะมาแล้วมาหมายังโดนไล่แทงโดนปาดงูหมดแล้วชอบกล้วยบอกไอ้สิงหาบอกงูหมดแล้วกูแค่มาเก็บธงเขาเองไอ้สัตว์ใช้แค่สองผู้เล่นเองนะทางฝั่งของเลดไลน์ถือว่าเล่นดีมากฮะเสียเป็นผู้เล่นเดียวที่เหลือก็มากันนะฮะมีให้สิงหาไปเก็บธงแล้วก็ยิงปืนเอาฮะและเก็บได้ด้วยถือว่าสุดยอดนะและจังหวะนี้นะมีไฟใหญ่ตรงกลางแล้วเฉินเหินโหนกมาแล้วสำหรับเฉินเหินโหนกแล้วบีทูอ่ะน้องเนียเนียอยู่บีทูมันโดนลุมนะและ NTR ไปแอบเก็บธงนะแต่ต้องแคนเซิลมาก่อนและชิโร่เก็บโจแดนซี่ลงไปเอาแล้วครับจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วโคเก็บบีทูแล้วเลดไลน์มันจะหมดแล้วแล้วดูนี่ครับเจ้าควยเก็บในศิลาเก็บอินดี้โยก้าและ NTR จากคัมแบ็คอีสฟักกิ้งสปิลปิ้งตะปุงกิ้งเลี้ยวเวลาโอ้โหแม่แต่จังหวะนี้ดูเนี่ยฮะอาตู้เก็บตรงวิชเชอร์ฮะกะลาเก็บบูอิงจัมโบ้เก็บคลอมบ้าและเบอร์เกอร์ไปได้แอร์ดอกละแอบไปเก็บแอร์ดอกละจะทำให้ NDR จะแผ่วปลายในตอนท้ายไฟหรือไม่ต้องมารอลุ้นกันนะและกะลาเก็บรีโอมีเช่นเดียวกันนะโอ้ยมันปันจริงๆนะแล้วนี่นะพี่ไม่มีหลุยวิกตองละกับมีแต่นี่กอนโตละครับผมกะลาครับเป็นเพียงฝุ่นที่ลอยช้าๆโอ้ยฝั่งนี้นักร้องเยอะนะเนี่ยฝั่งที่อานักร้องเยอะนะฮะไม่กำลังไปงานอะไรกันหรอครับแม่เขามันอะไรนี่กันแล้วก็ลุ้นเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เอาพี่เอานะฮะทางฝั่งเลดไลน์จะไปโฉบชิงนะกับดิฟนะเนี่ยดิฟก็เป็นมือมากับสิงหาแล้วก็โดนเก็บตายไปเช่นเดียวกันนะแล้วตอนนี้ NTRเหลือคู่ดาวอีกแค่26วิถ้าเลดไลน์รีไม่ทันนะเท่ากับว่าเขาจะแพ้เลยนะเขาจะแพ้เลยนะเขาจะเก็บธงเออีกธงแล้วนะเอาละทางฝั่ง NTR นี่เขามาดีฮะแล้วก็นักร้องในทีมเขาเยอะมากคนดังๆทั้งนั้นเลยฮะก็ครับเข้าไม่ได้นะครับบ้าเข้าไปหมดเลยว่าเสียผลประโยชน์ทางครับบ้าเล่นไรนะครับจะกลายเป็นเอาละจังหวะนี้ฮะห่างแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องคนแล้วก็แข่งนะครับบ้าบวกครับผมต้องรอแรกนะครับใช่ก็มีสไปค์ฮะเห็นมั้ยครับเมื่อกี้น้องบอสเห็นมั้ย7โมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่นอ่ะเอาอีกแล้วฮะแล้วคุณชีฮะ NDR แล้วเก็บเลยฮะแล้วเรียบร้อยด้วยฮะทำเป็นผลให้ NDR นำมาเลดไลน์มา15ต่อ0นะโอ้วันนี้มันแลกกันเดือดจริงๆอ่ะคู่ที่2อาชิโร่เก็บจัมโบ้ให้เฉาก๊วยเก็บโจแนนซี่ไปฮะมาและนี่ฮะโอ้โหชิโร่กะลาเก็บไนท์ฮะบูอิงเก็บชีฮะศิลาเก็บวิชเชอร์แล้ววินเก็บบีถูกอ่ะผมเซฟเสียงไว้แบบพูดสุดท้ายนะไม่ถึงทันจะมาไงตรงนี้ก็ต้องเลไลครับบังปีนเข้ามาก่อนมาแล้วโบอิ้งแต่นั้นดูจังหวะนี้ NTR กันทงตัวเองดีเหลือเกินนะตรงนี้ลีโอบอกไปแล้วครับขอไปพึ่งช้างกับเบียร์สิงห์ดีกว่าไม่ขอแล้วลีโอละขอใจแลกเบอร์โทรดีกว่าครับแม่ไปเข้ากันซะอย่างนั้นซะอีกนะครับผมเหมือนจะมามันจริงๆครับคู่นี้ถ้าเลดไลน์มาได้ธง A อีกนะผมบอกเลยมันจะเดือดกว่านี้ฮะเปอร์เซ็นต์เสมอสูงด้วยฮะคู่นี้อย่างที่ผมบอกโบอิงอะโบอิงเจอะเก็บ NTR ครับว่าไปอะไปหลอยธง B เขาอะไรเงี้ยเอ้ยเอาบังไว้ดิจัมโบ้เข้ามาแล้วตัวนี้โดนเกือบได้แบ่งแต้มนะจังหวะนี้สิงหาอยากจะรู้นะครับน้องบอสยังไงจะวิ่งถึงไหมอาตู้อะอาตู้เต้าหู้หมูสับก็จังหวะนี้พิเศษไข่ดาวไหมแล้วพิเศษไข่ดาวไหมจังหวะนี้พิเศษโค้กครับผมขอโค้กอีก1ขวดขอโค้กอีก1ขวดหมูสับกับโค้กอีก1ขวดมันอึดจังวะไอ้สิงหานี่มันอึดจังวะไอ้สิงหาเนี่ยไอ้สิงหาเนี่ยสิงหาแล้วอนิเมะไปแล้วแต่ไม่ตายอะเอาแล้วสไปไปเก็บไปเก็บแอร์ดอปแต่หูแล้วอินดิโยก้าโดนปาดฮะโอ้ตอนนี้อันนี้เขารวยไปหมดแล้วนะคุณเต๋อเลดไลน์ฝั่งเลดไลน์เลือกที่จะเก็บธงจนไม่งงหัวแล้วฮะการเก็บของเขาก็ไร้ประสิทธิภาพครับเพราะว่าการยิงไปแล้วแต่ตัวไม่ล้มนะทำให้ไม่ได้ธงอะและเสียผู้เล่นไปถึง3คนตอนเป็นผลให้ทางฝั่ง NTR นั้นได้เปรียบอย่างมากเลยครับผมจังหวะนี้นะต้องมองอ่ะแต่นกขุนทองร้องอะไรอ่ะร้องคู่ไหมอ่ะแล้วคอมบ้าเก็บวิชเชอร์อ่ะตายครับเมื่อกี้ครับก็ยังไงอ่ะมีของจริงครับแต่ละคนจังหวะนี้จะได้3แต้มแรกแล้วไหมอ่ะฮะ
NTR 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 ถ้าได้ตรงนี้หมดเลยว่าตามให้นะเก็บตรงนี้ได้จบแล้วฮะแพ้ละนะครับแต่ว่าถ้าเก็บได้นะและดูเหมือนว่า NTR จะเก็บธงได้ด้วยเรียบร้อยแล้วเป็นผลให้ NTR คว้า3แต้มแรกได้ไปครองครับผมในการเจอกับทางฝั่งเลดไลน์อ่ะ NTR เขาเสมอกี่คู่ฮะ2คู่ครับเขาเสมอดูไว้เดี๋ยวรีเจนแล้วก็เป็นเสมอซิกในสัปดาห์ที่แล้วฮะแล้วก็มาชนะคู่นี้ทำให้เขามีทั้งหมด5คะแนนนำ JK แล้วด้วยฮะตอนนี้ชั่วคราวนำ JK ชั่วคราวมากเลยครับผมตรงนี้ฮะเมื่อก่อนครับเป็นอันจัมโบ้ครับเอาแล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกแล้วถ้า JK ชนะกากีนังในสัปดาห์นี้ได้สัปดาห์ต่อไปเล่นสบายฮะสัปดาห์ต่อไปเล่นสบายฮะผมบอกเลย3แต้มนี้สำคัญอย่างยิ่งกับ JK ฮะเพื่อเป็นการดึงกากีนังให้อยู่คงที่เหมือนเดิมฮะและ JK จะขยับขึ้นไปอยู่ในหัวตารางฮะอยู่พอๆกับ ASAP ครับผมอยู่ที่เดียวกับ ASAP นะแต่ถ้า JK ไม่ชนะเมื่อไหร่แล้วก็เละแต่ถ้าไอเดียได้ตรงนี้บอกเลยถ้าได้หมดเวลาเปิดทีมแตกด้วยให้อยู่เลยครับนี่ฮะต่อไปไม่คงไม่แข็งมากแล้วเก็บไม่ได้ครับนี่ NTR ครับรอบนี้เรียนลายปลาฉลามไม่อยู่ตรงนี้เลยนะสปายเก็บมาก็เรียบร้อย21ต่อ13แบบนี้เวลาทำรวนนะยังไม่เสร็จครับแป๊บนึงครับผมมึงจะอ้าทำเหี้ยอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยนี่เพื่อให้กูดีใจว่ามีคนช่วยพากย์ไรสัตว์เหมือนเดิมอะและนี่ฮะ6คนเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่นนั่งชิลกับพี่กายแต่ไม่ได้ดื่มสไปร์ครับแม่ต่อเป็น NTR ที่ดีกว่าเลนไลน์เฉียดชนะไปได้ในดั่งแซนดี้ชอครับตรงนี้ครับต้องมาดูว่ายังไงครับตรงนี้น่าจะไม่มีผิดตักเรามันแสนอาภัพว่าละของเราไม่มีเงินหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะโอ้ยลืมไปนี่ว่าต้องยืมตังค์พี่โน่หมื่นแปดใครเตือนพูดอะไรใครว่าอะไรสไปก็ไม่ฟังเรดไลน์นั้นชอบทะเลนแต่เธอนั้นชอบคนเต้นละบัมบัมบัมละกาบัมบัมบัมดีนะน้องบอสถ้าดูจากสกอร์นี่คือ21ต่อ18นี่คือไม่ห่างเลยบาลาบาลัมลาบัมบัมละกาบัมลาบัมบัมเดี๋ยวผมบอกครับหลับตาดูเด็กป.2เด็กเพิ่งเกิดมาฮะเดินได้18 9ก็ยังรู้แล้วว่าทางฝั่ง NTR นั้นชนะไปแล้วในค่ำคืนนี้ฮะต้องบอกว่าแลกกันมาหมัดต่อหมัดจริงๆครับสำหรับโอ้โหจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้เรียบร้อยเลยอ่ะโอ้โหนะครับแม่ถ้าเราพาเราแม่อย่างเงี้ยวันนี้วันอะไรครับเดย์วันเวทเดย์ครับอีกแล้วฮะเช่นเคยฮะแต่ปฏิหารเวทเดย์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าปืนยังมีสติดีอยู่ครบถ้วน32ฮะถ้าปืนมี31เมื่อไหร่ยกเว้นสมองเนี่ยยังไงก็แพ้ฮะเวทเดย์ก็ไม่อาถรรพ์นะต้องบอกมีกะลาที่ตายแล้วส่งผลให้ฉับแวะได้ไม่พี่ไปฮะคิวไป9ตายไป2แล้วกะลาคิวไป7ตายไป3แล้วชิโร่ฮะคิวไป6ตายไป2ครับผมเอาละจบคู่ที่2ไปแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจอีกสักครู่ว่า20นาทีถัดไปต่อจากนี้ไปนะฮะหยิบหมาบ้าหยิบป๊อปคอร์นขนมแล้วก็น้ำเย็นๆครับพร้อมเรียกคนในบ้านนะให้มานั่งดูผู้ที่จะหยุดโลกใบนี้สำคัญกว่าแมนยูเจอแมนซิสำคัญกว่าคู่ชิงยูฟ่าใช่ไหมล่ะสำคัญกว่าศึกชิงซูเปอร์โบว์นะฮะแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านัดชิงของ NBA นะผมนั่นก็คือการโคจรมาพบกันระหว่างหัวตารางอย่างกากี่นังนะครับผมไปเยือนกับปีศาจชุดดำดันอังคารเอาละฮะต้องรอลุ้นกันนะอีก20นาทีต่อจากนี้ไปนะอึดใจเดียวครับผมครับผมเราจะได้เจอกับคู่นี้นะฮะมาดูด้วยว่าใครจะอยู่และใครจะไปอีกสักคู่เดียวครับผมครับคู่ต่อไปกากินเป็นการภาคที่โคตรไปครับปั่นเลยฮะยินดีกับ NTR ด้วยครับผมแสดงความยินดีกับ NTR ด้วยฮะไ
เอาเอา